วัสดีครับพวกเรามิกแม็กนะครับผมก็วันนี้เรากลับมาอีกเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้ก็จะเป็นบล็อกอีก EP นึงนะครับผมเปลี่ยนจาก1 day มาเป็น2 days แล้วกันนะครับผมเพราะว่าวันนี้เราจะเดินทางไปเล่นดนตรีที่ขอนแก่นนะครับผมจะเป็นยังไงไปเลยไปเลยครับผมและอย่างแรกนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะก็คือนี่ครับผมของพวกเรานะครับทุกอย่าง10ชิ้นนะครับผมรวมกระเป๋าเสื้อผ้านะครับถุงขนมตรงนี้แล้วก็นี่คืออุปกรณ์ดนตรีของพวกเรานะครับผมก็จะมีพวกสแนร์กระเดื่องนะครับอุปกรณ์เสริมกองชุดต่างๆแล้วก็กีตาร์เอฟเฟคของมิกนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะรอรถตู้ของวงนะครับผมแล้วเราก็จะไปขอนแก่นกันเลยครับตอนนี้รถตู้ก็มาแล้วนะครับเรากำลังจะขนของอันมาคือมาขึ้นไปบนรถนี้นะครับผมน้าจันสวัสดีครับตอนนี้เราก็ขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราเป็นบ้านแรกนะครับวันนี้เราก็ต่อไปจะไปรับพี่มาร์คแล้วก็พี่ฟอนนะครับแล้วก็พี่ตังเป็นบ้านสุดท้ายนะครับผมมาพร้อมกับพี่เจมส์พี่วีซึ่งเป็นเทคนิคเชียนของเราในงานนี้นะครับผมทุกคนด้วยความที่รถคันนี้นะครับผมเป็นรถที่บิ๊กแอสใช้ในการไปทัวร์ต่างจังหวัดอะไรนี้นะครับผมก็เลยมีอย่างนึงมาโชว์ทุกคนนะครับมันคือไม้กองที่พี่กบบิ๊กแอสใช้วอร์มในรถก่อนที่จะขึ้นเล่นคอนเสิร์ตนะครับผมก็จะเป็นโปรมาร์คที่พันด้ามจะเป็นโยเน็กนะครับไม้โคตรหนักครับทุกคนมาเข้ามาแล้วนะครับสวัสดีฮะยังไงบ้างผ่านการนั่งรถไปเกินครึ่งทางแล้วนะครับก็เดินทางมา5ชั่วโมงแล้วนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับเหลืออีกประมาณ100กิโลสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้เราแวะปั๊มอยู่ก็เข้าน้ำเลยเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางต่อแล้วครับผมเจอกันมื้อเย็นแล้วก็เป็นมื้อแรกที่นี่ฮะเมื่อกี้สั่งกบทอดกระเทียมไปด้วยนะครับเดี๋ยวรออาหารมาแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครัชมาแล้วฮะบางส่วนเราก็กินไปแล้วนะครับแต่ว่านี่คือที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับเดี๋ยวเรารอกบทอดกระเทียมนะครัชและตอนนี้เป็นเวลาเกือบ2ทุ่มนะครับก็ตรงนี้จะเป็นโรงแรมที่เราจะนอนในคืนนี้นะครับเราเพิ่งถึงกันมันมาเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวห้องให้ดูนะครับยินดีต้อนรับครับผมนี่ก็คือห้องของเราในคืนนี้นะฮะก็เป็นเตียงคู่นะครับเราก็จะนอนกันประมาณสักงีบหนึ่งนะฮะเข้ามาเลยครับห้องน้ำก็ใช้ได้ครับมีก็สแตนดาร์ดมาตรฐานนะครับผมมีชักโครกนะครับผมแล้วก็มีที่อาบน้ำซึ่งมีฉากกันด้วยก็ดีทีเดียวเลยนะครับ
แล้วก็จ่ายแล้วเลยนะครับแล้วก็รับตู้เย็นครับน้ำครับเฮ้ยมีตู้เย็นตรงนี้นะครับผมแล้วก็ข้างนอกน่าจะเป็นระเบียงนะครับมันลุ้นกันว่าใช่หรือเปล่ามีคอมแอร์นะฮะรถตู้เราอยู่ตรงนู้นนะครับทุกคนตรงนู้นนะครับผมและนี่ก็คือการรีวิวห้องของพวกเรานะครับวันนี้เนี่ยเราก็เดินทางกันมาประมาณ 7-8 ชั่วโมงนะครับทุกคนแล้วเราก็ไปกินข้าวนะครับผมก็อร่อยมากๆเลยเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็กำลังจะนอนพักผ่อนนะครับผมส่วนพรุ่งนี้เราก็จะตื่นมาตอนตั้งแต่เช้าเลยนะครับเราก็จะนัดเจอกับพี่ๆข้างล่างตอน 7:00 นแล้วก็ไปซาวด์เช็คตอน 8:00 นนะครับผมแล้วก็หลังจากซาวด์เช็คนั้นเราก็จะไปสแตนบายก่อนเล่นจริงประมาณ 3:00 นนะครับทุกคนก็เดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับทุกคนก็วันนี้เป็นวันที่2ของทริปนี้แล้วนะครับก็เป็นวันที่เราจะต้องไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็ได้กลับภายในวันนี้เลยนะครับก็เป็นวันที่ค่อนข้างยาวเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเราก็น้องสาวเชียงตั้งแต่เช้าแล้วก็เล่นบ่าย3บ่าย4นะครับผมแล้วก็กลับทันทีเราฝากทุกคนเป็นกำลังใจกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมแล้ววันนี้เราจะไปทำอะไรบ้างก็ไปเจอกันนะครับมิกเร็วโอเคทุกคนเราจะไปแปรงฟันล้างหน้าอะไรกันก่อนนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราก็จะลงไปหาอะไรกินกันนะครับครับผมก็หลังจากที่เราตื่นนอนอาบน้ำแปรงฟันนะครับก็เรากำลังจะไปกินอาหารเช้ากันนะครับนี่เป็นเวลาประมาณ 6:20 นาทีนะครับเราก็จะพยายามกลับมาโรงแรมไม่ทันนะครับเพื่อจะออกไปซาวด์เช็คนะครับตอนนี้พี่ๆก็ยังหลับอยู่ข้างบนอยู่นะฮะก็เดี๋ยวเราไปกินอาหารเช้ากันครับผมหลังจากที่เราเดินมาประมาณ20นาทีประมาณกิโลครึ่งนะครับตอนนี้เราก็ถึงร้านที่เราจะกินแล้วนะครับเอมโอดนะครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในร้านเอมโอดแล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะถ่ายเมนูให้ดูคร่าวๆนะครับผมเราก็จะกลับโรงแรมนะครับผมเพื่อไปสแตนบายขึ้นรถตู้นะครับผมหลังจากนั้นเราจะไปซาวเช็คที่โรงเรียนแล้วนะครับ yeah. แล้วเดี๋ยวไปเจอกันบนรถตู้นะครับตอนนี้ถึงแล้วฮะก็วุ่นวายนิดหน่อยนะครับยกของลงอยู่นะครับเดี๋ยวเจอบนเวทีนะครับตอนนี้ก็กำลังจะซาวเช็คแล้วนะฮะตอนนี้เซตอัพเสร็จหมดแล้วนะครับแม็กอยู่นั่นนะฮะพี่ฟอนพี่ตังพี่มาร์กนะฮะเดี๋ยวซาวเช็คแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับตอนนี้เกิดอะไรขึ้นครับพี่ตังเสียงหายเลยเสียงหายเขาไปหาเสียงหาเสียงไงครับเบอร์สามอะไรเนี่ยYeah.
หลังจากที่เราซาวเช็คเสร็จเมื่อกี้นะครับเราก็มาพักในห้องสมุดของโรงเรียนนี้นะครับผมก็แอร์เย็นมากๆแล้วครับแล้วก็กินข้าวเที่ยงไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมหลังจากนี้เราก็จะกลับโรงแรมนะครับแล้วก็ไปพักผ่อนสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวออกมาสแตนบายที่โรงเรียนนี้อีกครั้งหนึ่งครับผมครับผมเมื่อกี้เราก็ไปซาวเช็คมานั่งรถอันแสนยาวนาน80กิโลจากที่เล่นแล้วก็มาที่พักใหม่นะครับเพื่อเราจะได้พักผ่อนอาบน้ำแต่งตัวนอนแล้วก็ออกไปเล่นนะครับผมก็เดี๋ยวขอไปพักผ่อนให้เต็มที่แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันบนรถตู้นะครับผมก็คาดว่าทุกคนน่าจะเบื่อวิวรถตู้แล้วใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเดินทางของทริปนี้เนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลาอยู่กับรถตู้ค่อนข้างนานนะครับทุกคนแล้วก็ภาพมันอาจจะได้แค่นั้นนะครับทุกคนเพราะว่าเราขึ้นไปก็คือหลับจริงๆเลยนะครับผมเหมือนมาเป็นทริปพักผ่อนนะครับทุกคนแต่เป็นทำงานที่พักผ่อนนะครับเมื่อกี้คือผมแค่ลงไปเอาของแป๊บนึงนะครับคือแบบดูดิเตียงผมหมอนผมคือหมอนเขาผ้าห่มผมคือผ้าห่มเขาครับเป็นเวลาบ่ายโมงตรงนะครับก็เป็นเวลาที่นัดหมายกับพี่ๆทุกคนเอาไว้ว่าจะไปคาเฟ่ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวจะแวะไปที่โรงเรียนเพื่อไปเล่นดนตรีแล้วนะฮะนี่ก็คือชุดของเรานะครับเยี่ยมเจอกันบนรถตู้อีกครั้งนึงครับไปอะไรตังค์พี่ตังค์ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่คาเฟ่แล้วนะครับก็เราจะพักตรงนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วเราก็จะไปที่โรงเรียนเพื่อเล่นคอนเสิร์ตนะครับผมก็กำลังจะเล่นแล้วนะครับตอนนี้พี่ลิงลงเล่นอยู่นะครับก็เรากำลังสแตนบายข้างเวทีนะฮะกำลังจะเล่นแล้วตื่นเต้นเลยพี่ตื่นเต้นนะตื่นเต้นครั้งแรกในรอบกี่เดือนครับตั้งแต่ยุคคลาสสิกเลยอ๋อ 2,500 ล้านปีใช่เพราะฉะนั้นขอพวกเราเสียงดีดังๆต้อนรับวงฟูสเตอร์มันจะปวดร้าวจนคนนี้คนมันคนไม่ไหวฟูลสเต็ปจากดินี่เรคคอร์ดนะครับสวัสดีครับแล้วเรื่องหัวใจเป็นยังไงบ้างคะบางครั้งมันก็มีความรักนะครับในช่วงวัยรุ่นที่เราไม่ได้ไปต่อกับมันนะในค่ายแอบรักเพื่อนมากฮะโอเคในช่วงไม่ได้ไปต่อนะครับผมใครยังไม่เคยฟังก็ฝากไปฟังด้วยนะฮะWe'll be right back.
เพลงเมื่อกี้นะครับเป็นเพลงของเราเองนะครับชื่อว่าไม่ได้ไปสอนกับลบเลือนนะฮะฝากไปฟังกันด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับวันนี้เราก็เตรียมทักทายเป็นภาษาอีสานมาด้วยนะครับแต่ว่าผมพูดก็จะภาษาใต้ทุกทีเลยฮะรบกวนมีตัวแทนคนสอนผมสวัสดีอะไรได้ไหมต้องพูดว่าอะไรครับสวัสดีครับคุณเข้าคุณผู้สเตปครับเจ้าหลายลายใครมีเพื่อนกอดคอเพื่อนไว้
ครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับผมพวกเรายังคือสดจากที่นี่ด้วยครับนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราทุ่มเทกับโชว์นี้มากๆนะครับเราซ้อมมาเป็นเดือนแล้วก็เราเดินทางมา 7-8 ชั่วโมงแต่มันคุ้มค่ามากๆเลยวันนี้เป็นวันที่ประทับใจมากๆครับขอบคุณทุกคนมากๆครับโอ้โหจริงๆต้องบอกว่าซ้อมมาเยอะขนาดนี้ต้องเล่นอีกสักหน่อยนะไม่ตัดโอเคเอาปิดทางครับผมก็มันอาจจะเป็นครั้งเดียวที่เราได้เจอกันแบบนี้แต่ผมจะบอกว่าถึงมันจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตก็คุ้มมากขอบคุณทุกคนมากครับดีใจที่ได้เจอทุกคนนะครับฝากเพลงของพวกเราทั้ง3เพลงด้วยนะครับเพลง TS ไม่ได้ไปต่อแล้วก็ลบเลือนนะครับผมแล้วก็ IG Facebook ของพวกเรานะครับ Food Step Band ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมทุกคนฮะหลังจากที่เราออกมาจากโรงเรียนนะครับแล้วก็เดินทางประมาณชั่วโมงนิดนึงนะครับเราก็หิวครับเราเลยแวะปั๊มซื้ออาหารขึ้นไปกินบนรถนะครับก็ตอนแรกจะซื้ออเมซอนนะครับแต่มันปิดแล้วก็เลยต้องซื้อมือค่ำเป็นอาหารในเซเว่นนะฮะก็เดี๋ยวไปติดตามบนรถกันต่อเลยครับผมสามชั่วโมงผ่านไปสี่ชั่วโมงผ่านไปห้าชั่วโมงผ่านไปตอนนี้เหลืออีกสองชั่วโมงกำลังจะถึงกทมแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่สระบุรีนะครับยังไม่ได้หลับเลยนะครับเพราะว่ากลัวหลับและหลับยาวนะครับกลัวไม่ตื่นนะฮะตอนนี้แวะปั๊มที่สองนะครับหลังจากที่เราไปซื้อเซเว่นเมื่อกี้นะซื้อของในเซเว่นเมื่อกี้เริ่มมึนหัวแล้วนะฮะครับผมแล้วตอนนี้เราก็ถึงกรุงเทพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณตีสามนะครับทุกคนก็คือตอนนี้เราก็ค่อนข้างจะเบลอนะครับผมถ้าพูดไม่รู้เรื่องก็ขออภัยด้วยนะครับก็คือทริปนี้เนี่ยเราเดินทางประมาณ16ชั่วโมงนะครับผมทั้งไปกลับนะครับก็ไปที่ขอนแก่นนะครับทุกคนอย่างที่ทุกคนได้รู้นะครับผมแล้วก็ได้ดูคลิปไปแล้วว่าพวกเราเล่นการเดินทางแล้วก็ไปกินอาหารอะไรยังไงบ้างนะครับผมก็คาดว่าทุกคนก็น่าจะชอบคลิปนี้นะครับผมไม่มากก็น้อยการเดินทางของเรา16ชั่วโมงในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่คุ้มค่ามากๆเลยครับผมเพราะเราได้ไปเจอเพื่อนใหม่นะครับเราได้ไปเจอคนใหม่ๆไปเล่นดนตรีให้ทุกคนได้ฟังไปสร้างแรงบันดาลใจหรือว่าไปสร้างความสนุกให้กับคนในแต่ละพื้นที่อะไรอย่างนี้นะครับผมก็ประทับใจมากๆเลยครับจริงๆก็มีหลายคนนะครับที่พอไปเจอกันเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาติดตามพวกเรามานานแล้วอันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าแบบว่ามีคนที่ชื่นชอบเราที่ขอนแก่นด้วยเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เห็นบางคนก็ใส่เสื้อวงแบบนี้นะมาหาเราด้วยก็ขอบคุณมากๆนะครับมันก็เป็นหนึ่งในสิ่งประทับใจที่เราได้เก็บมาตลอดคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนนะครับแล้วก็หวังว่าเราจะมีโอกาสไปเล่นที่จังหวัดอื่นๆมากขึ้นนะครับไปเจอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนมากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ